สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวระบบนะครับวางบิลออนไลน์นะครับหรือว่าวางใบชำระหนี้ออนไลน์ประมาณนี้ครับก็ประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถวางในระบบออนไลน์ให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแล้วก็อย่างหนึ่งต้องเสียเวลาเดินมาวางบิลที่บริษัทนะครับบางทีบางคนอาจจะวางบิลแบบออนไลน์แบบใช้อีเมลอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบนะครับมาหากันย้อนหลังกันวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเสนอตัวระบบวางบิลออนไลน์นะครับก็ในตัวระบบวางบิลออนไลน์นะครับก็จะมีทั้งหน้าบ้านกับหน้าบ้านของแอดมินแล้วก็ของยูเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นของแอดมินนะครับจะเป็นหน้าขาวๆนี่ครับอันนี้จะเป็นของหน้ายูเซอร์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำงานสลับไปมานะครับระหว่างแอดมินกับยูเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นแอดมินนะครับก็ให้แอดมินเข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็ล็อกอินเข้ามาอันนี้ผมจะทำให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับคราวนี้ในการวางบิลเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังตรงนี้ได้ประมาณ12เดือนนะครับตัวนี้เป็นเมษา2021หรือ2564นะครับถ้าเป็นเดือนพฤษภาก็มันก็จะเป็นขึ้นพฤษภาให้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะตกลงไปครับก็คือวนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูกำหนดค่าทั่วไปก่อนนะครับกำหนดค่าทั่วไปก็คือเราสามารถให้ user เนี่ยมาวางบินได้ภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับเช่นกำหนดแค่ได้แค่วันที่20ของเดือนอย่างเงี้ย21วางไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้มีระยะเวลาในการทำเอกสารเงินให้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสมมติว่าผมตั้งไว้20แล้วกันโอเคครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยวันที่12นะครับมันก็วางบินได้ต่อมากำหนดผู้ใช้งานนะครับก็คือมาเพิ่มแอดมินนั่นเองนะครับจะให้มีแอดมินกี่คนอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมากำหนดร้านค้าครับร้านค้าก็เราก็ต้องสร้างยูเซอร์ให้ร้านค้าถูกไหมครับเพื่อให้ร้านค้าเนี่ยเป็นคนวางบินมาให้เรานะครับเช่นร้านรหัสร้านครับA001แล้วกันนะครับชื่อร้านวัสดุก่อสร้าง789แบบนี้ครับอีเมลใส่อีเมลผมก่อนแล้วกันแล้วก็ชื่อเบอร์โทรนะครับใช้งานเป็นเทสแล้วกันนะครับเทสแล้วก็รหัสเทสนะครับกดบันทึกนี่ครับก็สร้างร้านค้าร้านหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านครับเมื่อร้านค้าเนี่ยลืมรหัสผ่านครับแล้วก็ลบแล้วก็กดแก้ไขครับถือว่าไม่ให้ใช้งานและปิดใช้งานร้านนี้เราไม่ได้ซื้อขายด้วยนะครับก็ปิดก็สถานะก็คือปิดใช้งานนะครับถือว่ามาเปิดก็มากดเปิดแค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นเมนูรายการวางบินนะครับรอค้นหาบินเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับต่อมามาที่ user นะครับที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอชื่อนะครับแล้วก็ชื่อร้านนะครับวัสดุก่อสร้าง789นะครับที่เราสร้างไปเมื่อกี้กดยื่นวางบินนะครับกดยื่นวางบินแล้วก็กรอกเอกสารวางบินลงไปนะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเลขวางบินนะครับแต่ละร้านอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราไปจ่ายตังค์ให้เขาประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับมาขอลิงก์ user name นะครับพาสเวิร์ดแล้วก็ลิงก์นะครับในการทดลองเล่นตัวเดโมนะครับแล้วก็ใส่เลขไปนะครับอาจจะเป็นอะไรอ่ะ ABC0001อะไรประมาณนี้ครับยอดนะครับยอดทั้งหมด
12,500นะครับข้อความก็ขอเร็วๆหน่อยอะไรก็ว่ากันไปครับเป็นบันทึกนะครับว่าบินเนี่ยคือบินอะไรนะครับอาจจะเป็นขอเร็วหน่อยครับบินค่าปูนอะไรก็ว่าไปครับเสร็จแล้วก็กดวางบินนะครับถ้าเราเมื่อเรากดวางบินปุ๊บก็จะเป็นเอกสารครับให้เราเพิ่มแนบเอกสารก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบินเนี้ยครับอาจจะเป็น PDF นะครับ Excel หรือว่า JPEG หรือว่า TIFF นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับบางคนก็อาจจะสแกนผมเอา PDF ไปนะครับบางคนก็อาจจะสแกนเป็น PDF นะครับแล้วก็อาจจะคนก็อาจจะสแกนเป็น JPEG อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าบินที่หนึ่งอะไรก็ว่าไปครับกดอัปโหลดถ้ามีหลายบินก็เพิ่มเรื่อยๆครับหลายๆบินนะก็บินที่หนึ่งกดวิวครับเดี๋ยวก็จะดูได้เลยครับเนี่ยสะดวกสบายครับไม่ต้องมาพิมพ์ให้เปลืองกระดาษนะยอดก็จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ยอดนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนนะเพื่อจะเปลี่ยนถ้ากดส่งอนุมัติแล้วก็คงเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโน้ตนะครับโน้ตบอกว่าลองพิจารณาดูครับเอกสารครบไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วกดส่งอนุมัติครับปุ๊บพอกดส่งอนุมัติปุ๊บสถานะมาที่รายการวางบินก็ได้ครับก็จะเห็นสถานะคือรออนุมัติครับวางบินไป12,500เห็นไหมครับก็จะมีราคาขึ้นมาเป็นยอดทั้งหมดแล้วก็ยังไม่อนุมัติเห็นไหมครับเพราะว่ามันรออนุมัติอยู่คราวนี้มาที่แอดมินครับผมสลับมาที่แอดมินแล้วนะครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งครับก็จะเห็นยอดเข้ามาครับยอดวางบินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับที่เราวางบินมาคําว่ารออนุมัติคราวนี้เราก็แอคชั่นไปครับคราวนี้เราก็มาตรวจเอกสารครับปึ๊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 บเนี่ยตัวเอกสารปึ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ก็มีโน้ตเข้ามาครับจากร้านบอกว่าเราพี่นายครับสั่งครบไหมเราก็ตรวจดูปึ๊บอ้าวมีอนุมัติกับไม่อนุมัติครับพอเราดูปึ๊บเฮ้ยเอกสารไม่ครบให้ตีกลับไปก่อนก็บอกว่าขาดเอกสาร1อันอะไรก็ว่าไปครับเอกสารอะไรก็ว่าไปแล้วก็โน้ตไปหาเขาว่าทำไมถึงไม่อนุมัติก็กดไม่อนุมัติครับปึ๊บพอสถานะไม่อนุมัติแล้วไปที่ user ธรรมดาครับกด refresh F5 เห็นไหมครับมันก็ขึ้นคำว่าไม่อนุมัติเราก็มาแอคชั่นใหม่ครับไม่อนุมัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาดเอกสารไม่หนึ่งอันระหว่างที่เราส่งเอกสารไปมาเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนมาที่อีเมลนะครับที่อีเมลนี่ครับไม่อนุมัติเพราะอะไรครับเพราะว่าขาดเอกสารหนึ่งอันคราวนี้เรากลับมาเพิ่มเอกสารครับเราก็ไปเพิ่มต่อนะครับแล้วก็ไปเพิ่มมาครับปึ๊บบินที่สองแล้วเพิ่มเอกสารลงไปครับอัปโหลดแล้วก็บอกว่าโน้ตไปว่าเพิ่มเอกสารแล้วครับอะไรก็ว่าไปครับกดส่งอนุมัติคราวนี้เราสลับไปที่แอดมินนะครับแอดมินก็รอดไม่อนุมัติใช่ไหมครับก็มาที่รายการบินก็ได้อาจจะได้เห็นนะครับว่ารออนุมัติอยู่ก็กดแอคชั่นไปครับเพราะว่าส่งมาใหม่อีกรอบนึงแล้วคราวนี้ก็โอเคแล้วอนุมัติก็บอกว่าอนุมัติก็พิมพ์ไปอนุมัติแล้วก็อาจจะบอกว่าพออนุมัติเสร็จเราก็จะแจ้งวันโอนตังค์นะครับอาจจะอนุมัติแล้วก็บอกวันโอนวันที่มารับเช็คเลยนะครับหรือว่ามารับตังค์ครับอนุมัติแล้วบินถูกต้องมาเอาเงินวันที่30 เมษาอะไรเงี้ยว่าไปครับแล้วก็อนุมัติ
เสร็จแล้วก็แจ้งวันจ่ายตังค์คราวนี้เดี๋ยวยังไม่กดคำว่าแจ้งวันจ่ายตังค์นะครับเราก็รีเฟซไปที่ตรงนี้ก่อนรออนุมัติใช่ไหมครับจะเป็นคำว่าอนุมัติเห็นไหมครับเป็นคำว่าอนุมัติแล้วเห็นไหมครับยอดวางบินอนุมัติไปแล้ว12,500เห็นไหมครับคราวนี้เราก็กดแจ้งวันจ่ายตังค์อาจจะเป็นไม่ใช่แจ้งวันจ่ายตังค์อาจจะเป็นคําว่าให้มารับเช็คได้ให้มารับตังค์ได้ประมาณนี้ครับคราวนี้มาที่ User ครับ User ก็โอเคครับติดต่อรับเช็คมีครับเช็คออกแล้วเห็นไหมครับUser ก็ไปเอาเช็คประมาณนี้ครับคราวนี้ไปดูที่อีเมลครับเห็นไหมอีเมลก็แจ้งเตือนมาครับว่าบินถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาติดต่อรับเช็คนะครับคราวนี้แอดมินก็มาดูรายการนอนบินนะครับเขาก็ขับรถมาครับมาเอาบินมาเอาเช็คมาเอาตังค์นะครับแล้วก็กดเขาว่ารับเช็คแล้วปึ๊บจบครับเรียบร้อยรับเช็คไปแล้วตรงของลูกค้าก็จะขึ้นคำว่าสถานะคือรับเช็คแล้วก็จบขั้นตอนนะครับการทำงานนะครับสำหรับระบบวางบินออนไลน์นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อซื้อระบบกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากลองเล่นตัวเดโมก็เดี๋ยวส่ง URL ตัวลิงก์ให้นะครับก็หรือว่าไม่ก็ดู VO เนี่ยก็ได้เพราะว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ